ว่าอันวิวัฒนาการของการที่ว่าทัชสกรีนมหาเมาส์เนี่ยมันจะเนี่ยอะไรก้าวเข้ามาอยู่เนี่ยเอาวิชาการก็ได้เอาอย่างสูงว่าเขาสอนละออนเนี่ยครับอาจารย์ครับเขาสอนละออนว่าจากทัศกินมาหัดใจเมาเนี่ยขั้นแรกเขาจะสอนอย่างไรก่อนขั้นแรกต้องสอนแต่จับเมาคือจับเมานี่สอนจับอย่างไรครับผู้แข่งสอนจับเมาอย่างไรลูกจับเมาอย่างไรครับเวลาจับเมาต้องใช้ไงกี่นิ้วคะจับเมาต้องใช้สองนิ้วใช่ไหมสองนิ้ววางลงไปใช่ไหมนิ้วที่เหลือทำไงกอดไว้ใช่ไหมคะคำว่ากอดไว้คือตัวไหนครับอาจารย์ไหนคะนิ้วที่เหลือนิ้วที่เหลืออยู่ไหนลูกนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเพราะว่ามือเด็กมันเล็กไงครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยคือที่เหลือนะครับค่ะนั่นคือนิ้วที่เหลือที่ต้องจับไว้ครับเรียกการเมาส์จากนั้นก็พยายามที่จะต้องใช้คำว่าคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือนิ้วไหนคะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือใช้นิ้วนิ้วชี้นะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คุณครูดูสิคะทำไงคลิกเมาส์ใช้นิ้วชี้ไหมคะแล้วจากนั้นก็จะมีการเลื่อนเมาส์การวาดภาพการระบายสีครับนี่คือการใช้ทำใบได้กี่ใบมีทำชื่ออะไรเนี่ยอันเดิมไงชื่ออะไรนะจำไม่ได้1905ป่ะอันเดิมมีย่าอะไรหนึ่งไม่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้เมย่าว่ะเดี๋ยวจิโร่1950จิโร่ใช่ไหมมึงจิโร่ธรรมดาคือต่อของกูจีนี่แต่จีโร่เจนอะคุณทำแล้วแล้วก็มาจีบี้แล้วก็อันใหม่เลยนะ2006ของกูอะชั่วโมงนี้เท่าไหร่ทำแล้วจ้ะ73 74อุ้ยที่ร้อยกว่านี้ของน้องไม่ใช่อันนี้141เลยอะทำไมมึงทำได้เยอะจังอะอันนี้ก็143 140พวกนี้ทำได้มึงเห็นร้อยนะ